มาปิดท้ายที่คุณพ่อปอณัฐวุฒิกันบ้างที่ตอนนี้หญิงร่ารับทรัพย์รอลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องภูดิษฐ์ล่าสุดมีงานโฆษณาติดต่อทาบถามให้เล่นหลายตัวแถมค่าตัวนี่ก็ไม่เบาถึงหลักล้านเลยทีเดียวลูกให้ทรัพย์ขนาดนี้คุณพ่อจะว่ายังไงบ้างอะคะภูดิษฐ์ตอนนี้6เดือนกับอีก10กว่าวันครับ10กว่าวันแล้วติดพรีเซนเตอร์ได้ยังที่ติดต่อมาแล้วมีแล้วรับไปยังคะตอนนี้ติดต่อเข้ามาก็ 2-3 ตัวแล้วแต่ของน้องภูก็มีหลายแบบนะก็อย่างที่บอกฮะตัวหนักไหมคะพี่ก็ไม่หนักมากครับสบายสบายครับแต่น้องก็พอจะมีเงินเก็บแล้วครับก็เป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆไปหลักล้านหรือยังคะพี่ป๋อโอ้ยังคือหลังๆพ่อน้อยกว่าน้องภูนะน้องภูค่าตัวเยอะกว่าถึงหลักล้านหรือยังคะพี่ป๋อโอ้ยังไม่ถึงครับตอนนี้รับไม่ถึงหลักล้านแต่ถ้าเป็นหนุ่มหล่อเมื่อไหร่คงต้องรับกระเป๋าตุ้มแน่เลยชิเมียคะ